คลิปเมื่อเช้านะคะแอดได้ทำคลิปไปแล้วนะคะเกี่ยวกับคำพูดของโค้ชเกาหลีใต้อย่างเซซ่าเอร์นันเดสกอนซาเลสที่พูดไว้นะคะก่อนวันนี้จะดวลกันกับทีมชาติไทยทุกคนไปฟังคลิปที่แล้วนะคลิปเมื่อเช้าว่าโค้ชเกาหลีใต้พูดว่าอย่างไรหูอันตรายและคลิปนี้นะคะแอดก็อยากมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะในแมตช์เมื่อวานที่เกาหลีใต้พบกับสหรัฐอเมริกานะแอดพูดเลยว่าเกือบไปแล้ว USA สหรัฐของเราเกือบไปแล้วจริงๆอยากรู้ไหมคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคือเมื่อวานในเซตแรกใช่ไหมคะที่เกาหลีใต้เจอกับสหรัฐอ่ะก็ปกติดีนะหมายถึงปกติเป็นไปในแนวฟอร์มที่ควรจะเป็นนะคะอย่างในเซตแรกนะคะสหรัฐก็ชนะเกาหลีใต้มาด้วยสกอร์25-16ก็คือถือว่าเกาหลีใต้ก็ได้แต้มปกตินะแต่เซตที่มันพีคที่สุดพีคกว่านี้ไม่มีอีกแล้วคือในเซตที่2ค่ะทุกคนการแข่งขันกับสหรัฐและเกาหลีใต้ในเซตที่2ตั้งแต่ต้นเซตเลยนะคือเกาหลีใต้คะแนนนำสหรัฐหรือว่า USA ตั้งแต่ต้นเซตเลยนะคือสหรัฐนำแบบ8-2 10-3แบบนี้เลยนะทำให้ถ้าทุกคนเห็นตั้งแต่เซตที่2ในช่วงต้นเซตอ่ะก็แบบเออเซตนี้คือเกาหลีใต้จะมาเอาเซตสหรัฐไปแน่ๆและคือยังไงตอนที่แอดดูแอดก็ยังรู้สึกว่าเออเซตนี้เกาหลีใต้แบบทำไมอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นสหรัฐเกิดอะไรขึ้นคีรายทำไมปล่อยให้ลูกทีมเป็นอะไรคือมันก็ไม่ได้ตั้งตาตั้งใจที่จะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เนื่องว่าคนดูก็เหมือนกันคือแปลกมากคือวันนี้สหรัฐกับเกาหลีใต้ในเซตที่2แปลกมากนะคะสุดท้ายนะทุกคนฟังเซตที่2ดีๆเกาหลีใต้นำมาตลอดเลยนะนำสหรัฐในเซตที่2มาตลอดคะแนนนำริ้วด้วยนะนำแบบ5คะแนน7คะแนนยังมีจนมาในช่วงท้ายเซตเกาหลีใต้ได้คะแนน22สหรัฐได้คะแนน15ห่างกันกี่คะแนน7คะแนนเกาหลีใต้อีก3ลูกจะปิดเซตในสกอร์ที่25และอีก3เซตเท่านั้นส่วนสหรัฐเนี่ยถ้าจะได้เซตที่2มี15และต้องให้ได้7คะแนนถึงจะเท่ากับเกาหลีใต้แค่ขึ้นมาตีเสมออ่ะก็อีก7คะแนนแล้วอ่ะกว่าจะ22คือก็ยากมากเพราะว่าวอลเลย์บอลมันเล่นแบบแต้มต่อแต้มฝั่งหนึ่งรุกฝั่งหนึ่งรับแต่ละลูกผลัดกันเล่นเป็นตัวบุกตัวรับกันคือมันค่อนข้างยากมากใน7คะแนนเนี้ยที่สหรัฐจะขึ้นมาตีตื้นเกาหลีใต้ได้และมันก็ง่ายมากที่เกาหลีใต้จะปิดเซตที่2เพียงแค่คุณทำคะแนนอีกแค่3เซตด้วยนะเวลานั้นท้ายเซตคือ22-15นะเกาหลีใต้22สหรัฐ15แต่สุดท้ายพลิกป่ะจากคะแนนที่สหรัฐ15และเกาหลีใต้22อ่ะเกาหลีใต้ขยับมาเป็น23สหรัฐขึ้นมาตีเกาหลีใต้เป็นคะแนนเท่ากัน23-23อ่ะทุกคนโอ้ my god ตอนนั้นเชื่อเลยว่าทุกคนรวมถึงแอดด้วยงงตาแตกไม่รู้จะเป็นลมกับเกาหลีใต้หรือจะเป็นลมกับสหรัฐดีสุดท้ายเซตที่2ที่เกาหลีใต้ทำเพียงแค่อีก3คะแนนก็จะปิดเซตแล้วส่วนสหรัฐทำอีกเยอะมากถึงจะปิดเซตนี้ได้คะแนนพลิกทันทีหลังจากที่สหรัฐอเมริกานะคะตีตื้นเกาหลีใต้ขึ้นมาได้เป็น23เท่า24เท่าสุดท้ายสหรัฐพลิกเป็นคะแนนดิวสหรัฐชนะเกาหลีใต้ในเซตที่2 27-25ดังนั้นทำให้เราเห็นได้เลยว่าสหรัฐอ่ะจากคะแนน15จนขึ้นมา27อ่ะโอ้โหคือทำคะแนนติดต่อกันมาแบบพีคมากสมแล้วแชมป์โอลิมปิกทางโค้ชของเกาหลีใต้นะคือแอดก็พูดเลยว่าเขาก็สเกาทีมสหรัฐอเมริกาไว้ค่อนข้างหนาแน่นนะเขาก็ได้เอาลงอินสตาแกรมส่วนตัวแพลตฟอร์มของเขาด้วยในการที่เขาก็คือสเกาผู้เล่นแต่ละคนเลยว่าแต่ละคนเป็นอย่างไรอ่ะเพราะอย่างที่บอกเขาก็อยู่เบื้องหลังคนทำสถิติทุกอย่างวิเคราะห์เกมทุกอย่างให้กับทีมวากิฟแบงค์ซึ่งได้แชมป์ในลีกตุรกีมาแต่ด้วยประสบการณ์การเป็นโค้ชนะต้องพูดได้เลยคำว่าประสบการณ์การเป็นเฮดโค้ชนะคะทุกคนทางโค้ชเกาหลีใต้ก็เพิ่งเข้ามาได้รับตำแหน่งเฮดโค้ช
ส่วนโค้ชของสหรัฐก็คืออ่ะก็มีมานานแล้วทุกคนก็รู้คีไรก็นั่นแหละค่ะมันขึ้นอยู่กับการแก้เกมล้วนๆเลยแก้เกมในสถานการณ์ตรงหน้าดังนั้นพูดได้เลยว่าการแก้เกมของสหรัฐอเมริกาในเซต2ที่แข่งกับเกาหลีใต้อ่ะเก่งมากคือไม่รู้ว่าเก่งเพราะว่าโค้ชเรียกลูกทีมมากระตุ้นหรือเปล่าหรือว่าทางเกาหลีใต้อาจจะดรอปไปเองอะนะคะก็เออนะเพราะว่าพลังเอเชียกับยุโรปนี่ก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันพอสมควรทางด้านพละกำลังนะดังนั้นก็ในเซตที่2พูดได้เลยว่าเกาหลีใต้น่ากลัวไหมน่ากลัวมากนะในการที่พูดได้เลยว่าคะแนนนำสหรัฐอเมริกาขนาดนี้มันเป็นอะไรที่พีคมากๆซึ่งเออพีคจริงๆทุกคนคะแนนนำและสิ่งที่พีคคูณ2นั่นก็คือสหรัฐกลับมาพลิกเกมและเอาชนะเกาหลีใต้ที่จะปิดเซตที่2ได้แล้วอะแต่สหรัฐกลับมาพลิกชนะได้เออคนที่เก่งเกาหลีใต้ก็อาจเก่งแล้วสหรัฐก็เก่งกว่าจริงๆอะไรประมาณอย่างเงี้ยทุกคนนึกออกไหมดังนั้นอะนะคะวันนี้มันคือทีมในเอเชียที่เล่นด้วยกันอย่างทีมไทยและทีมเกาหลีใต้ก็พูดได้เลยว่าพอเราเห็นฟอร์มที่เกาหลีใต้ไปเล่นกับสหรัฐเมื่อวานโดยเฉพาะในเซตที่2ที่เขานำสหรัฐมาเยอะมากๆขนาดนี้คือนำมาเป็น 6-7 แต้มขนาดเนี้ยเออก็ดังนั้นก็พูดได้เลยว่าไม่ประมาทเกาหลีใต้เลยนะคะพูดได้เลยว่าโค้ชคนนี้ก็อย่างที่บอกว่าพอเขามีประสบการณ์ในปีที่แล้วอย่างเต็มที่อย่างแบบหนักหน่วงมากๆที่ปีที่แล้วเขาก็พูดถึงขั้นแบบเออก็ตัดพ้อทีมเกาหลีใต้เหมือนกันแต่เขาก็บอกว่าจะสู้ให้เต็มที่ทุกอย่างเพราะว่าน้ำหนึ่งแก้วมันก็ต้องค่อยๆเติมกว่ามันจะเต็มแก้วเขาพูดอย่างนี้เลยนะถือว่าในปีนี้ก็เห็นถึงความฮึดของเกาหลีใต้มากขึ้นแล้วก็ห้ามประมาทเกาหลีใต้พูดเลยนะคะดังนั้นวันนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะทีมชาติไทยก็น่าจะเอาชนะเกาหลีใต้ได้นะคะก็ขอให้ไม่มีเกมแบบเมื่อวานนะคะที่เกาหลีใต้กันกับสหรัฐและเกมพลิกไปขนาดนั้นเออเพราะว่าหัวใจจะวายเหมือนกันค่ะอ่ะทุกคนใครได้ดูฟอร์มดูเกมที่เกาหลีใต้แข่งกับสหรัฐเมื่อวานบ้างโดยเฉพาะในเซตที่2ทุกคนคิดว่าเป็นอย่างไรบ้างถ้าใครยังไม่ได้ดูนะไปดูเลยนะคะในแอปพลิเคชันของช่อง74นะชื่อแอปว่าบักกาบูนะคะ BUGABOO นะของช่อง74มีย้อนหลังทุกแมตช์เลยนะคะที่ไทยแข่งรวมไปถึงเนี่ยอย่างแมตช์ที่แล้วอ่ะที่เกาหลีใต้แข่งกับสหรัฐก็มีย้อนหลังนะคะอยากให้ไปดูเซตที่2จริงๆอยากให้ทุกคนดูพีคมากใครได้ดูบ้างทุกคนมีความเห็นว่าอย่างไรฟอร์มเกาหลีใต้มันโอ้โหอยู่ดีมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าฟอร์มสหรัฐเกิดอะไรขึ้นอ่ะเมนเล่าสู่กันฟังได้เลยนะคะวันนี้อย่าลืมเชียร์นะ 18:00 น.ตรง 18:00 น.ไทยพบกับเกาหลีใต้ถ่ายทอดสดทางช่อง 7HD นะคะกดเลข35หรือทางแอปพลิเคชันบักกาบูหรือว่าเว็บไซต์เทโรเอเชียนะคะห้ามพลาดค่ะไม่ประมาทเกาหลีใต้